ล้นฝั่งลงลงคนถือมินิอยู่นั่นๆๆๆๆๆๆๆแม่แม่เสื้อเสื้อฟ้าน่ะเสื้อฟ้าน่ะน่ะมินิอันต้นเอาใครเอามินิอันต้นเอาเออเอาเลยเอาเลยเข้าขบวนไปเลยเข้าขบวนไปเลยไปเข้าขบวนไปเลยเล่นกล้องหน่อยก่อนแสงจะเล่นกล้องหรขวางทางได้ไหมก็ถือว่า
โอ้มีความสุขนะฮะทุกๆคนทุกๆหน้าขบวนผ่านมาเนี่ยสามารถได้ร่วมบุญเพิ่มเติมได้นะฮะโมทนาสาธุสาธุตัวมันใหญ่ขึ้นกันได้นะครับตัวมันใหญ่ขึ้นพอแล้วแล้ววัดหนึ่งสามารถรับกฐินได้เพียงครั้งเดียวนะฮะรับสองไม่ได้นะครับนะฮะตอนนี้โอ้สวยงามมากครับนะฮะเอกลักษณ์ของการทอดกฐินนั้นก็คือธงนะฮะธงนั้นก็จะมีธงสุวรรณมัจฉานะธงเต่านะครับธงจระเข้ธงตะขาบนะครับสี่ธงนี้ทุกธงนั้นมีความหมายนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็จะชอบธงจระเข้นะครับเพราะว่าถ้ามีไว้บูชานะก็ถือว่าเป็นเขามีความเชื่อว่าเศรษฐีซึ่งกลับชาติมาเกิดเป็นจระเข้นั้นยังหวงสมบัติอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นทุกข์ทรัพย์มีความร่ำมั่งคั่งร่ำรวยนะฮะถ้าใครถือครองธงจระเข้นะนี่ฮะตามขบวนพระสงฆ์นะครับนะฮะท่านเดินนำมาตามด้วยทางขบวนท่านเจ้าภาพฝ่ายคารวะนะฮะประธานฝ่ายสงฆ์ก็คือพระอาจารย์มหาสมชาตินะฮะนะครับส่วนประธานฝ่ายคารวะก็คือคุณพันธุ์พระสุและกิติบงประชานะครับหลังจากนั้นก็เป็นระวังต้นไม้ฮะระวังต้นไม้เดี๋ยวเกี่ยวต้นบริวารทำอะไรเนี่ยแทนที่จะมาทำงานเย็นๆ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 เ
ห้องเลยเดี๋ยวไม่รู้แป๊บนึงนะ
คุณลุงเข้าขอจับกว้างได้รับต่อ
ได้แจ้งนะครับกับองค์การที่เราจะได้เริ่มตำรวจขอเปิดซีดีนะคือเปิดได้ได้พร้อมได้อย่างเลยเริ่มเริ่มเลยนะครับตำรวจนะเชิญเลยครับการแสดงเสร็จแล้วเราจะได้เริ่มพิธีการด้านในวิหารนะครับด้านในนี้อาจจะไม่ได้หันแต่ด้านนอกก็ได้หันนะครับด้านในนี้เราก็นั่งดูพระเจ้าไปก่อนชั่วคราวนะครับเดี๋ยวสักครู่นะเราก็จะเริ่มพิธีการด้านในแล้วนะครับวันนี้ปรับตื้นใจครับทราบมาตอนนี้ก็เจ้าคณะตำบลในเขตการปกครองของเราก็กำลังเดินทางมาอยู่วัดใกล้ๆนี่ก็ได้สักการคงจะมาถึงแล้วก็คงจะพอดีกับการแสดงของน้องๆก็ลงไปนะครับก็รอประธานสงฆ์แป๊บหนึ่งนะครับเราจะได้เริ่มพิธีกรรมพิธีการความจริงการตั้งกฐินนั้นมันได้มีอะไรอย่างยุ่งยากเลยเป็นการตั้งที่ง่ายๆแม่คือพระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติไว้นะมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์ไว้ก็เพียงแค่คือเจ้าภาพนะได้จัดเตรียมผ้าไตรนะมาไว้ที่หน้าบนพิธีมีพระสงฆ์อย่างน้อย5รูปขึ้นไปนะครับจะเป็นผู้รับนะครับได้อนุญาตปกปักคือรูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้ปองผ้ากฐินนะครับส่วนของเฮาหลังจากที่เฮาได้ไหว้พระสมาทานศีลรับศีลแล้วเนี่ยเราก็ได้ยกยอยื่นตาพระสงฆ์เพื่อจะอุปโลกขึ้นมาเพื่อจะได้อนุญาตปกปักรูปนึงรูปใดเสร็จแล้วเพื่อจะได้นำผ้ากฐินเนี่ยนะครับไปกระทำพิธีในพระอุโบสถแห่งกรรมนึงเพราะว่าสวดผ้ากฐินส่วนคารวะเรานี่หลังจากที่ถวายแล้วพระพรแล้วก็ได้อานิสงส์เป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยไม่มีอย่างยุ่งยากเลยนะครับส่วนเหลือจากนั้นก็เป็นเรื่องของพระสงฆ์จะต้องทำพิเศษภายใน1วันอันนี้เป็นข้อกำหนดนะครับการตั้งกฐินนี้ก็เพราะว่าเป็นกาลการกาลการเป็นการทำบุญที่จำกัดกาลเวลาตั้งแต่วันออกพรรษาไปแล้วนะก็คือวันเฮโวโลหานะก็คือตะวานี้แล้วก็สามารถที่จะทำบุญทำตาได้ภายใน1เดือนนะครับไปสิ้นสุดวันไหนครับสิ้นสุดวันยี่เปงครับวันยี่เปงหรือว่าวันลอยกระทงนั่นคือวันสิ้นสุดของการตานกฐินฉะนั้นบุญกฐินนี้มันจึงแปลกกว่าบุญอย่างอื่นโดยเพราะยิ่งการที่เราได้ตานแบบนี้พระสงฆ์ที่อยู่ในวัดคือจากพรรษาวันไตรมาส3เดือนก็ได้รับอานิสงส์ตัวเองนะครับปกติเป็นบุญอื่นบุญผ้าป่าบุญโน่นนี่นั่นพระสงฆ์ก็ได้อานิสงส์ตรงนี้แต่ว่านี่คือการอนุเคราะห์สงเคราะห์พระสงฆ์วันแน่หลังจากที่ออกพรรษาทำบุญทำกฐินเรียบร้อยพระสงฆ์สามารถจะได้ไปที่ไหนก็ได้ก็ต้องเอาผ้าไปครบไปฉันแบบเป็นบูคณะเก็บผ้าเก็บตัวได้อันนี้คืออานิสงส์ที่พระสงฆ์ก็จะได้นะครับถ้าเราบอกให้การกฐินเราแบบอนุเคราะห์สงฆ์ก็พระสงฆ์จะไปไหนก็ลำบากต้องห่อผ้าพกผ้าไปกินเป็นบูคณะก็พอได้นะครับจะไปไหนต้องรับต้องลาจะไปโดยพระราชการก็พอได้นะครับมันหลายสิ่งหลายอย่างนี่ก็เพราะว่าเป็นการอนุเคราะห์สงเคราะห์พระสงฆ์นะครับอันนี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่เพราะว่าเป็นมหาบุญเลยก็ได้นะครับนอกจากเขาได้แล้วพระสงฆ์ก็ได้ด้วยเนี่ยครับเป็นการช่วยวัดวาศาสนาโดยเพราะกฐินนี้เขาได้ปัจจัยนักเนาะปัจจัยนี้ก็คือไปทำเนี่ยครับก็คือเอาไปบูรณะเอาไปซ่อมแซมนะครับสิ่งที่ชำรุดสุดโทรมไปต่างกาลเวลาครับอันนี้ก็คือสิ่งที่พวกเราท่านทั้งหลายจะได้รับตอนนี้ข้างนอกนะอาจจะมีเมฆลึกลมเริ่มมาแสดงว่ามีฝนตกอยู่ปกไก่จากที่เฮานี่ละนะครับก็ลมก็จะพัดเข้ามาครับเพื่อพี่น้องที่มาทานกฐินได้รับความเย็นสบายอันนี้ก็บอกว่าถ้าการตามบุญอะไรอย่างก็แล้วแต่ถ้าที่ไหนมีฝนโปรยฝนตกแสดงว่าเทพบุตรเทวดาเปิ้ลรับรู้เปิ้ลมาร่วมอนุโมทนาเหมือนกับเปิ้ลมาประพรมน้ำมนต์นั่นแหละนะบางทีก็บอกว่า
บุญที่ไหนมีตัวเจ้ายังตามผมน้ำมนต์เทวดาเล่นก่อนนะเทวดาผมก่อนขออนุญาตนะครับประกาศนะครับแจ้งกับรถกลางเพื่อกับทุกท่านได้รับทราบตามนี้นะครับเดี๋ยวสักกรรมหลังจากที่ทุกอย่างพร้อมแล้ว เปิดเพลงให้เด็กๆได้ยินหรือยังข้างนอกแล้วยังเปิดเพลงให้รอออนไลเนอร์หลังจากที่ทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับก็จะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับได้จุดผู้เขียนบูชาพระรัตนตรัยก็คงจะได้เรียนเชิญคุณแม่คำแต้มคงอันนี้ก็เขียนแต้มคงแต้มลงว่าคงแต้มคงเนาะคุณแม่คำแต้มคงและคุณทันพสุดนะครับกิตติบรรพชาอาจจะเป็นตัวแทนก็ไม่สถาเฮาในการจุดผู้เขียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับหลังจากนั้นจะได้เรียนเชิญนะครับแขกท่านผู้มีเกียรติก็ทั้งฝ่ายสงฆ์ฝ่ายสงฆ์ก็ประกอบด้วยหลวงปู่พระครูปฏิภาณนะครับธรรมทินนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะนิมนต์พระครูสังวรศีลาภิรักษ์นะครับรูปที่3พระครูปริยัติรัตนโชตนะครับรูปที่4ท่านพระครูบวรพระครูบวรเปมารามฮะธรรมาภิรามอ๋อเป็นที่เป็นเสียงที่หรอพระครูบวรธรรมาภิรามอ๋อธรรมาภิรามอันนี้แสดงพระจักเขียนผิดก็เขียนผิดมาแต่คนเขียนไม่ได้อ่านคนอ่านไม่ได้เขียนท่านพระครูบวรธรรมาภิรามธรรมาเปมารามอ๋อธรรมาเปมารามธรรมาอันนี้ผู้เดียวกันเด้อผู้เดียวกันเขียนและตรวจพิจารณาได้และก่อนท่านที่5นะครับก็จะเรียนเชิญคุณโยมกนกพิษชัยนาจากอำเภอฝางนะครับท่านฝางแล้วก็ช่วยจับเลยนะครับเด้อและก็ท่านที่6คุณแม่จิรพันธ์หมอป้องเมงป่าเป้านะครับและก็หมอเป้าหมอโป้ขอเบอร์ป้อคุณแม่จิรพันธ์โมป้อจากเพียงป่าเป้านะครับคุณแม่ชาลีทองสอนจากลำปางแม่อาอมรวันเล่าคุณอาจารย์สันสายเชียงใหม่แล้วก็พ่อกำนันชัยพ่อกำนันธัญพัฒน์ปาเกื่อนะจากเพียงป่าเป้าอันนี้จะเป็นตัวแทน9ท่านนะครับที่จะเป็นตัวแทนยุทธเขียนมหามงคลนะครับฉะนั้นขอแจ้งทุกท่านไว้ตามนี้ก่อนหลังจากการแสดงจบลงนะครับเราก็จะได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติตามนี้นะครับตามนี้เพื่อได้รับทราบจะมีทางแม่คำแม่ผมแล้วก็คุณทางพระสุดกินดีบรรพชาที่จะได้น้องถวายวงมาลัยน้องเพื่อกับครูบาด้วยเนาะครับท่านครับครูบาด้วยนะครับอันนี้ทางน้องพัชริดาก็แจ้งมานะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับที่มีครูบาอาจารย์มารวมกันที่นี่นะครับมาสร้างบุญสร้างมหาบารมีด้วยกันนะครับมาจากขวดสารทิศนะครับถือว่าการได้สร้างบุญใหญ่ร่วมกันที่เป็นมหากุศลเนอะแห่งมหาลัทธิเทพเทวดาตีกองแล้วตอนนี้กำลังตีกองละเดี๋ยวสักกับจะรัวแล้วเนอะอาจจะรัวกองละเนี่ยตอนนี้เมืองมนุษย์ที่วัดสันปะตองมีทั้งหินเพื่อจะตานกับหินใหญ่เนอะเพื่อจะบูรณะโบสถ์เนี่ยตีกองบล็อกน้องเปล่าเพื่อกับเทพุทธเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าได้รับรู้รับทราบคือได้ร่วมอนุโมทนาเพื่อนบอกว่าคนที่มีบุญทำบุญนะฟ้าดินเพื่อนจะรับรู้ตอนนี้นะครับก็ใกล้จะถึงกำหนดเวลาแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้ตั้งจิตตั้งใจ
กุศลผลบุญที่เราทำมันเป็นบุญใหญ่ก็ถ้าเราทำจิตคือใสทำใจคือนิ่งเหมือนครูบาอาจารย์ตอนที่เรานั่งไปเราได้ยินเสียงดนตรีข้างนอกนะฮะเราตั้งจิตตั้งใจเป็นสมาธิคุณเพิ่นบอกว่าสิ่งที่จะนำพาให้เกิดบุญอันยิ่งใหญ่ได้ก็คือต้องมีจิตที่เป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิด้วยการดูจิตดูใจของเราคือมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวนะครับแล้วเราก็จะได้ตั้งต้นในการที่จะไหว้พระเคารพนมธรรมจากนั้นเราก็จะได้ร่วมกันถวายทานเปิดบอกว่าสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลในทางพระพุทธศาสนาก็คือเรื่องของทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาฉะนั้นตอนนี้หมู่เฮาก็ตั้งจิตตั้งใจให้เป็นสมาธิก็ชื่อได้ว่าการสำรวมระมัดระวังกายวาจาชื่อว่าเป็นการรักษาศีลนะครับอีกสักครู่นะครับเราก็จะได้ไหว้พระนะครับเนาะตอนนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วข้างนอกเริ่มสิ้นสุดแล้วนะครับจบแล้วการแสดงก็ขอขอบคุณอนุโมทนาบุญกับน้องๆทุกท่านนะครับที่ร่วมการแสดงนะเพื่อเป็นการถวายนะครับตอนนี้ขอกราบเรียนเชิญประธานในพิธีนะครับคุณแม่คำแต้มคมคุณทันพสุทธกิติบรรพชาขอเรียนเชิญที่ด้านหน้าพระประธานครับจะได้คุณแม่จะร่วมน้อมถวายเข้ามาใกล้ๆเลยไหมตอนนี้นะครับขอให้ทุกท่านได้ประนมมือขึ้นนะครับประนมมือขึ้นนะครับตอนนี้คุณแม่คำแต้มคมและคุณทันพสุทธกิติบรรพชาจะเป็นตัวแทนของเราทั้งหลายนะครับอันนี้ถวายแล้วก็ถวายครูบาถวายบนนั้นก่อนถวายถวายบนแท่นก่อนจุดเทียนธูปคุณแม่คุณน้องเข้ามาใกล้ๆนะครับเข้ามาใกล้คุณแม่เลยไปประคองแขนคุณแม่เลยเด้อประคองแขนคุณแม่นั่นนะเป็นภาพที่สวยสดงดงามน่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งครับตอนนี้ขอให้ทุกท่านนะครับประนมมือตั้งจิตให้ใสตั้งใจให้เป็นสมาธินะครับระลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วันนี้คุณแม่คำแต้มคมและคุณทันพสุทธกิติบรรพชาได้ทำการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอคุณแม่นะครับได้น้อมถวายพวงมาลัยนะครับกับหลวงปู่ครูบาด้วยนะครับทางนี้เลยครับคนละผ่านเนาะคุณแม่ถวายก่อนนะครับให้แม่คำแต้มคมถวายก่อนตรงนี้เลยหน้าครูบานี่เลยหน้าท่านครูบาแม่หันมาทางครูบาที่หลวงปู่คุณแม่คมแม่คำถวายหลวงปู่พวกเราสาธุพร้อมกันสามครั้งสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอเรียนเชิญคุณแม่คำแต้มคมและคุณทันพสุทธกิติบรรพชาที่นั่งรับรองนะครับจากนั้นจะได้ขอกราบนิมนต์นะครับนิมนต์อาราธนาหลวงปู่นะพระครูปฏิภาณธรรมทินนะครับเป็นรูปแรกในการจุดเทียนมงคลนะครับขอนิมนต์กราบนิมนต์หลวงปู่ครับจุดเลยครับจุดเทียนชนวนเลยครับผมทุกท่านประนมมือขึ้นนะครับร่วมบุญกับหลวงปู่ครูบานะครับครับเทียนมงคลบนป่ะบนสุดนะครับหลวงปู่เล่มกลางข้างบนเลยครับเราจะจุดหลวงปู่จะจุดข้างบนสุดเลยนะครับเล่มบนสุดเลยเทียนนวะนะครับนวะโลกุตระนะครับเล่มที่1นะครับสาธุ
เทศที่สองนะครับกราบนิมนต์ท่านพระครูสังวรศีลาภิรัตน์ครับขอนิมนต์ครับด้านเทียนเล่นซ้ายนะครับเป็นขวามือพระพุทธรูปนะครับสาธุเล่มที่3ขอกราบนิมนต์พระครูปริยัติรัตนโชติครับขอนิมนต์ครับด้านขวามือนะครับพระพุทธรูปนะครับสาธุเล่มที่4ขอนิมนต์นะครับท่านพระครูบวรธรรมเปมารามธรรมาภิรามธรรมาภิรามเหรอนิมนต์ครับด้านฝั่งนะฝั่งซ้ายครับครับผมตรงนั้นเลยครับสาธุเออจุดไปครับพัดลมอ๋อทางโน้นครับพัดลมโน้นสาธุครับต่อไปเล่มที่5นะครับขอเรียนเชิญคุณกนกพิษชัยนาจากอำเภอฝางครับเรียนเชิญครับเป็นตัวแทนของศรัทธาสาธุชนเราจากอำเภอฝางนะครับจุดทางขวานะครับทางขวามือเราครับเล่มที่5สาธุเล่มที่6ครับขอเรียนเชิญคุณแม่จิรพันธ์โมป้อนะครับจากอำเภอจับเวียงป่าเป้านะครับเป็นตัวแทนคณะศรัทธาจากเวียงป่าเป้านะครับขอเรียนเชิญคุณแม่เป็นเล่มที่6นะครับฝั่งขวาฝั่งซ้ายมือครับแม่สาธุเล่มที่7ขอเรียนเชิญแม่สาลีนะครับทองสอนจากลำปางครับขอเรียนเชิญครับเป็นตัวแทนพี่น้องชาวลำปางอยู่บนวิหารแล้วก็อยู่ข้างล่างครับเรียนเชิญนะครับคุณแม่สาลีทองสอนจากลำปางอยู่ไหมครับคนต่อไปก่อนเลยผมก็ไปก่อนเลยไปก่อนเลยนะงั้นขอเรียนเชิญท่านต่อมาก็คือคุณแม่อมรวรรณเล่าคุณนะครับสันชายครับแม่เชิญครับรู้จักกันดีเมื่อตอนกลางวันนี้ยังแซวๆกันอยู่ว่าพี่หนังไม่ทักทายขอบคุณนะครับทางนี้เลยแม่ฝั่งขวานะข้างบนแม่ฝั่งขวาครับยังมีอีกเล่มหนึ่งสาธุครับแม่คุณแม่อมรวรรณเล่าคุณคุณแม่มาแล้วเนาะจากลำปางใช่ไหมแม่สุดข้างล่างฝั่งซ้ายนะครับแม่นะสาธุครับคุณแม่สาลีทองสอนจากลำปางฝั่งซ้ายครับแม่ซ้ายมือแม่เลยครับเล่นเดียวแม่เดี๋ยวมีไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวโอเคคุณแม่จุดไปแล้วเนาะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะขอเรียนเชิญนะครับท่านพ่อกำนันธัญพัฒน์ปลาเขื่อนตั๊กนะครับจากเวียงป่าเป้าอยู่ไหมครับอยู่ไหนครับคุณพ่ออยู่ไหนครับอยู่ไหมพ่อมาเลยครับพ่อเดี๋ยวมาพ่อมาประเคนขันศีลดีกว่าเนาะตรงนี้ได้ถือเรียบร้อยแล้วพ่อไหมประเคนขันศีลเอาไหนเอาขันนี้เหรออ๋อครูบาเลยเหรอจุดนี้นะแม่พ่อจุดตรงนี้ครูบาเลยเนาะจุดทูบด้วยนะพ่อนะถวายพระครูบาด้วยเนาะจุดเทียนแล้วก็จุดธูปด้วยนะพ่อนะได้ครับน้องพนิตาเดี๋ยวออกมาเลยเดี๋ยวมาจุดทำครูบาโอเคสาธุครับขอบคุณครับคุณพ่อกำนันธัญพัฒน์ปาเกิดตั๊กจากเปียกป่าเป้าอีกที่หนึ่งนะครับก็เป็นโกดนะครับโกดกระดูกนะครับก็ขอน้องพันธิตาพงศ์มินนะครับเป็นผู้
ุดนะครับทำถวายบุญกุศลนะฮะกับอดีตเจ้าอาวาสนะครับอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่นี้เรียกว่าทำบุญโดยเราไม่ลืมผู้มีพระคุณผู้ที่ได้สร้างวัดได้ดูแลวัดมานะครับเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวผมก็เช็ดเองเช็ดคันศีลครับลองเลยคันศีลแล้วก็ให้เจ้าภาพเรียนทดลองขอเชิญท่านเจ้าภาพนักบุญอีกทันยพัฒน์นะครับทันพระสุดคุณทันพระสุดขอเชิญเดี๋ยวถวายพระพัดลองนะให้กับทางท่านนะเพื่อที่จะได้ให้ศีลนะครับตอนนี้คุณธัญพัฒน์นะครับกิติคุณพันธันพระสุดนะครับกิติบรรพชาจะได้ถวายพัดลองครูบาอาจารย์นะครับอันนี้ด้วยต่อจากนี้ไปนะครับเราจะได้ไหว้พระสมาทานศีลนะครับรับศีลเป็นลำดับสืบต่อไปนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ห้องพิธีกรรมในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในนามของคณะกรรมการวัดอินทกรินสันปะตองขอไหว้สากราบถวายคันต้อนรับอาเทรานุเทระที่มาจากตั้งถิ่นทุกโรคกราบต้อนรับท่านอุบาสกอุบาสิกาท่านรัตนมหาอุบาสกรัตนมหาอุบาสิกาท่านผู้นำบุญท่านผู้มีบุญที่เคารพทุกท่านครับสิบหลายโคงูหลายเหล่าฟังหลายที่มงคลกันสติหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาในการละทานคือการถวายผ้ากฐินเพียงอย่างเดียวนอกนี้เป็นบริวารนำเรียนท่านที่เคารพไหว้สากราบท่านครูบาอาจารย์ที่เคารพวัดอินทกรินสันปะตองมีที่มาที่ไปเดิมนั้นเป็นชุมชนล้วนอายุถ้าเทียบเองกับเต่าเผาอินทกรินโบราณมีอายุช่วง500ถึง600ปีช่วงที่พญาสามฟังแกนราชวงศ์มังรายในดำดับที่9มาอยู่ที่สามฟังแกนชื่อว่าแม่น้ำแกนไหลผ่านหน้าวัดสันปะตองชุมชนว่าจับบูชาเสาอินทกรินเสาอินทกรินจะตั้งอยู่ประมาณหน้าวัดอินทกรินหน้าวัดสันปะตองสันปะตองมีที่มาจากครูบาธรรมใจหรือท่านพระครูวรเวทพิจิตรเป็นคนสันปะตองมาปักกดอยู่ที่วัดสันปะตองปฏิเนธโดยมีชุมชนบ้านกลางบ้านปอกบ้านจอกมาติดตามท่านครูบาเลยเอานามสันปะตองบ้านเกิดของครูบาว่าบ้านสันปะตองครูบานั้นได้นิมิตอันเสาอินทกรินที่ตั้งอยู่หน้าวัดอินทกรินและบ่สามารถงมขึ้นมาได้เพราะว่าแม่น้ำได้เปลี่ยนทิศทางไปเป็นแม่น้ำแกนจึงชื่อว่าสามฝั่งแกนมีแม่น้ำแกนแม่น้ำปีงและแม่น้ำงัดทบแต่กันห้องว่าสามฝั่งแกนเป็นนามของพระเจ้าสามฝั่งแกนที่มีพระประสูติการที่เมืองแกนที่นี่นำเรียนท่านที่เคารพท่านครูบาก็เลยชื่อชื่อวัดนี้ว่าวัดอินทกรินจำลองเสาอินทกรินไว้ที่หน้าแหนบวิหารนะครับหน้าแหนบหน้าบานวิหารท่านเลี้ยวพอหน้าแหนบจะหันเสาอินทกรินจำลองที่ท่านครูบาได้จำลองไว้และมีเสาอินทกรินซึ่งศรัทธาบ้านสันปะตองร่วมใจกันสร้างเสาอินทกรินไหว้กราบไหว้บูชาแผดเข้าเก้าออกแบบอย่างหนึ่งชุมชนแห่งนี้ประกอบด้วย2หมู่บ้านบ้านหนึ่งสันปะตองแต่วัดอินทกรินแถมบ้านหนึ่งบ้านหนองรวมใจหรือบ้านหนองแง่ป้อหญ้าป้อหรือหญ้าป้อยังมาเป็นที่บ้านหนองหญ้าป้อหญ้าคือต้นหญ้าจ้างมาลงในหนอง
ขึ้นมาได้หญ้าป้อจนตายในหนองนั้นยังมีอยู่ครับน้องหญ้าป้อในยื่นว่าบ้านของคุณยายคุณป้าคุณอุ้ยคุณป้ออยู่ตำบลหินหนองชาวบ้านไปหากินเรื่องห้องว่าหนองหญ้าป้อนะครับเป็นตำนานของสองหมู่บ้านสองชุมชนเป็นหนึ่งวัดคืออินทกินนำเพียงเป็นไกด์ไลน์เพื่อท่านที่เคารพว่าบ้านท่านบันตองอินทกินเป็นชุมชนโบราณที่หันว่าเป็นรักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้คือพระเจ้าตนนะครับพระเจ้าตนเทพวิหารหลังเดียวครับเป็นอันซีนของเชียงใหม่ก็ว่าได้หลังคาวงเล็กๆไม่สับพระเจ้าตนเป็นพระเจ้าตนหลวงองค์เดียวที่ครูบาสร้างไว้เมื่อท่านมาปรับโปรดอยู่ที่นี่เมื่อก่อนที่นี่ปัจจัยวัดครับเป็นป่าแห่งป่าตึงวัดได้มีลายเหมืองลายพุ่นครับจากนี้ไปความเจริญมันก็การขมาเมืองก็เลยเปลี่ยนแปลงมาเป็นที่วัดที่มุดมาพัฒนาท่านครูบามาสร้างมาแผ่วิหารบูรณะทำไมจนกระทั่งท่านครูบานั้นได้ถึงแก่มรณภาพท่านครูบาธรรมใจนั้นปัจจุบันนี้สังขารธรรมของหลวงปู่นั้นยังอยู่ครับที่วัดตรงหลวงไหวสาท่านได้ฮับโฮอย่างกิจกรรมของพี่น้องมนสถามหาอุปสมมหาอุปาสิการ่วมไปถึงคณะพระสงฆ์พระเจ้าทั้งปวงในโอกาสวันนี้ด้วยครับจากนี้ได้เรียนเชิญทุกท่านได้เข้าถึงยังพระรัตนตรัยเราจะไหวพระสมาทานเบญจสิกก่อนครับขอทุกท่านได้ตั้งใจนะครับกราบหนึ่งกราบสองกราบสามเอมินาสักกาเลนาพุทธังอภิปูชยามาเอมินาสักกาเลนาธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสักการะนาสังฆังอภิปุชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสาธุมะยังพันเตติสารเณปัญจสีลานิยาจามาทุติยัมปิมะยัมพันเตติสารานัสสหปัญจสีลานิยาจามาตติยัมปิมะยัมพันเตติสารานัสสหปัญจสีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโภคสัมปทาสิเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุเหตุถอยอันเป็นมรดกของครูบาธรรมจัยหรือรัตโววรเวทวิจิตนั่นก็คือเมื่อกินตันจะได้ส่งมาแก้วต่างสามหรือได้ยึงขันสามว่าพร้อมๆกันไหมครับนะมามิมพุนทังคุณนาสากาลันทังนะมามิธัมมุนเนนะจะเตสิตังนะมามิสังฆังมุนิราชาจาวะตังอัจโยโนภันเตอัจกัมมายะถาปาเนยะถามุลลายะถาอกุสะเลยิมะยังสังฆาสังฆาเตสุติรัตเนสุอาทิเตวาปัญจุปันเนวาอะภิวาระโหวะกะเยนาวาวาจายาวามะนันสาวาภะมะตังวาระวังวาอากาสิมหาทิสายัตถาธรรมังปฏิกโรโนพันเตพุทธาธิรันตานาปันตาตังอุปาทายะอัจจยังอัจจยะโตปาติขันหันตุขามันตุสัพพังโตสังอายาตินิสามานานุทิวังการิสามาสัญจิจะโตสังอาสัญจิจะตาโตสังสัพพังโตสังขมันตุโลได้สมมาประทานก่อนได้ก่อนทำกล่าวถวายตามนะครับเด็กไม่ได้ยังอันนั้นทรงป่วยกันนะครับสาธุอิตังโนทุมปาปุภาลาจตานังกะเทนะจิวะลาตุสาธานังนิพพานาปัจจโยหุตุสาธุโอกัสสะกะเทมบันทันไลติรันตานาบันเวลพระแก้วเจ้าทั้งสามบัดนี้จัตตาโภกาทั้งหลายได้ตกแต่งอันดาดาตานกะทินาตานก็เป็นการบูรมวันดีพร่ำพองถึงที่จับนกน้องไปตานมีตังอุภา
บานดวงดอกนี้เข้าตอกวังยองร้อนว่าศรัทธาผู้กาตังลายได้แต่งห่างแดดตาตันร้อนมีใจบ่ชื่นบ่บานหัวมืดได้ข่าวกรรมนั่งหลืดโมโหนับปันโลออกปากเป็นคำกายาวาจีกรรมกลัวพิษจากกองทำสั่งสิ่งคือบุพาภาคเจตนาเย็นร้อนว่าได้หือตันแล้วบ่มีใจชุ่มชื่นยินดีบ่มีปิติใจถึงต้องยังห่วงคองด้วยรูปามัจจิธรรมสัจจาผู้กาตังหลายก็ขอทุสคำติดแผดถึงจับแฝดขอสมมาขอสัพพาวทุตนาภายโพธสัพพาโทษผูกเวรกรรมอย่าได้เป็นนิวรณธรรมกรรมอันจับเป็นบาปอันจักหับลาบตั้งจันฟ้าและนิลาปานแก่เจ้าก็เงามุราสัทธาผู้กาตังหลายอันจับได้หรือถวายท่านในวันนี้ว่าสันนิษฐ์แต่ดีลีกาญาตัวเลว่าจีตัวเลมาโนตัวเลสันทิชาโตสังสันติจะโตสังปัมมาตะโตสังสัพพะโตสังขปันตุโนคนสายพิมานตำรับการครับกับคำตวายตอนนี้นะครับกำลังประพรมของคิดของตาลนะครับจตุปัจจัยทายธรรมทั้งปวงที่ท่านเจ้าภาพและมูลสถาของท่านทั้งหลายได้น้อมนำมาก็จะได้มีการประพรมเพื่อให้จะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นบุญเป็นกุศลนะครับในส่วนของผ้าที่เราจะได้ยกยอยื่นตาในส่วนของผ้าที่เป็นไตรประธานหรือว่าไตรเอกก็จะมีคุณท่านพระสุทธิ์กิติบรรพชาและคุณแม่คำแต้มคงจะเป็นผู้ที่ถือนะครับผ้าไตรตรงนี้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะมีคุณแม่อมรวรรณเล่าคุณและคุณกนกการปัญญาช่วยอันนี้จะถือไตรลองนะครับไตรลองที่1แล้วก็ไตรลองที่2คุณกนกพิษชัยนาและคุณน้องพันิตาพงมีก็จะเป็นผู้ถือไตรลองที่2นะครับทั้งหมดก็จะมีตามนี้นะครับขอทางท่านที่มีรายชื่อรายนามนะครับได้ออกมายืนพร้อมกันเลยครับด้านหน้าพระเจ้าตรงนี้นะครับมายืนตรงนี้เลยยืนไว้ก่อนเชิญนะครับไตรรองที่1ไตรรองที่2ขอเรียนเชิญนะครับหันหน้าไปทางพระเจ้าเราเอาไว้ตรงที่ตรงแล้วประนมมือได้เนาะได้น้องกระเดียวนะครับผมจะได้ให้ทางท่านเจ้าภาพนะครับคุณท่านพระสุทธ์นะครับกิติบรรพชาจะเป็นผู้กล่าวนำเนาะแล้วก็ให้หมู่เฮาท่านทั้งหลายว่าตามแต่ก่อนที่จะนำก่อนนั้นก็ให้เฮาได้ตั้งนะโม3จบพร้อมกันแล้วก็ค่อยว่าเนาะ
ทุกท่านได้ประนมมือขึ้นเด้อแล้วก็จะได้ตั้งนะโม3จบไปพร้อมกันแล้วก็จะฮื้อทางท่านประธานได้นำหมู่เฮาเป็นวักๆเนาะเรียนเชิญครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังพันเตอิมังพันเตสัพพะริวารังสัพพะริวารังกัตถินะจีเจียวัฒระทุสังกัตถีนะเจียวัฒระทุสังสังคสัตสังคสัตโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตสังโฆสังโฆอิมังอิมังสัปปะริวารังสัปปะริวารังกัตถีนะทุสังกัตถีนะทุสังปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุปฏิฆะเหตวาปฏิฆะเหตวาจะอิมินาอิมินาทุตเสนะทุตเสนะกัตถินังกัตถินังอัฏฐารตุอัฏฐารตุอัมหากังอัมหากังทีฆารตังทีฆารตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายซึ่งผ้ากฐินทานซึ่งผ้ากฐินทานพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับขอพระสงฆ์จงรับซึ่งผ้ากฐินทานซึ่งผ้ากฐินทานพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เมื่อรับแล้วเมื่อรับแล้วขอจงการกฐินด้วยผ้านี้ขอจงการกฐินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญเอาวางปืนหนึ่งครับเอาวางปืนหนึ่งเอาไปเอาวางหนึ่งปืนไปที่นี่เหรอมันบังเหมือนกันด้านเดี๋ยวไปถวายนั่นก็วางที่ใจรองได้ไหมวางที่ใจรองเดี๋ยวส่งกับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้เป็นของ
โยมแม่คำแต้มคงพระมหาสมชาติชาตะปัญโยคนทะคุณพันพระสุดกิตติบรรพชาจากเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายผู้ประกอบด้วยอุตสาหะพร้อมเพียงกันนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาทวนไตรมาสในอาวาสนี้ก็ในพระกฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภากาศแล้วหยาดลงในท่ามกลางสงฆ์มิได้จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงยินยอมอนุญาตให้แก่พระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งมีจีวรอันเก่าหรือจีวรอันค่ำคร่าหรือมีสติปัญญาสามารถอาจจะกระทำกฐินธารกิจให้ถูกต้องตามพระวินัยนิยมบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พระภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยินยอมให้แก่พระภิกษุรูปนั้นเทอญผ้ากฐินนทานกับผ้าอนิสังสะบริวารทั้งปวงนี้ข้าพระเจ้าพิจารณาแล้วเห็นสมควรแก่พระปะพันธ์ปะพัทสโรเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถอาจกระทำกฐินนัตถารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางสงถ้าเห็นสมควรแล้วไซจงให้สัทธสัญญาสาธุการขึ้นให้พร้อมกันเถิดสาธุสำหรับการน้อมนำถวายผ้ากฐินทานก็พระสงฆ์นะครับได้กระทำการเป็นที่เรียบร้อยขอเจ้าภาพนะครับได้ประเคนถวายนะพระไตรไทยธรรมทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะได้ขอนะครูบาอาจารย์มากล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อเป็นการอนุโมทนาขอบคุณครูบาอาจารย์และก็คณะสัทธาทุกท่านตรงเชิญเจ้าภาพนะครับลุกเลยครับประเคนพระไตรนะครับทั้งหมดนะครับเนาะไตรรองด้วยนะครับท่านที่มาถวายไตรรองตะกี้ด้วยเชิญทั้งหมดเลยครับถวายพระไตรก่อนแล้วก็ถวายไตรตรงถวายไตก่อนนะพ่อเนาะเดี๋ยวถวายไตก่อนไตไตนี่อันนี้ไตเอกครับยกประเคนทั้งหมดเลยสองคนแม่ลูกเลยครับช่วยกันเลยแม่สาธุไตรองครับไตรองตรงไหนไตรองเมื่อกี้สองเจ้าภาพเชิญนะครับน้องที่ไตรองคุณแม่ไล่ไปลูกที่สามครับสังฆทานพ่อเกณฑ์บริวารกฐินก่อนขอนิมนต์ท่านเจ้าวาดนะครับรับถวายนะครับปัจจัยทายธรรมนะเจ้าภาพช่วยกันเกณฑ์นะพ่อเชิญคุณแม่ครับยกจับตรงนั้นเลยขอนิมนต์ท่านเจ้าวาดไปใกล้ๆเลยถ่ายรูปตรงนี้เลยยกประเคนเลยครับประเคนพร้อมกันเลยทุกท่านครับสาธุสาธุ
ถวายพระพุทธถวายพระพุทธก่อนประเคนสังฆทานแล้วก็ให้โอวาทพระนานบอกเลยประกาศชื่อเลยก็พระนานประกาศต่อไปนี้จะเป็นรายชื่อของท่านที่จะได้ถวายนะครับพระพุทธนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ครับขอเรียนเชิญก่อนเลยครับจากนี้จะเป็นมงคลนามของท่านผู้มีบุญท่านมีกิจเป็นผู้ทนผู้นำบุญทุกท่านครับได้เข้าประเคนจตุปัจจัยไตรยธรรมถวายแด่พระเจ้าประสงค์ได้ถวายเป็นพุทธบูชาลำดับแรกได้กราบนมัสการหลวงพ่อท่านพระครูสมุวิบุญรัตน์วรกิจโจวัดสายหินหลวงพ่อได้ขึ้นประเคนกันพระพุทธเรียนเชิญแม่บัวรวยแรงจริงผู้ที่มีมงคลนามดังต่อนี้ครับแม่บัวรวยแรงจริงแม่บัวจันแม่จันเพนคำโปธาท่านออกมาเลยนะครับมาเรียนที่นี่เลยครับเรียนท่านเชิญเลยครับถามรายชื่อครับแม่สาธุแม่บัวเย็นจันทบเรียนเรียนเลยพี่นุ้ยพี่หนาคุณแม่สองตาแม่เย็นเรียนกันครับมานี่ก่อนแม่แม่บัวลอยสายเขียวเชิญตามรายชื่อตามรายชื่อเลยนะครับแม่พี่สมัยเรื่องคำแสนแม่พี่สมัยเรื่องคำแสนเชิญนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวประเคนพร้อมกันเดี๋ยวประเคนนั่งนั่งรอก่อนมาเชิญครับแม่แม่ดูครับค่อยๆอ้อมมาแม่คุณแม่เอาแม่นำหน้าแม่เป็นจ้างถึงหลังเนาะเดี๋ยวติดตามด้วยเจอท่านพลวงบุญศรีเดินสมาตอบไปเลยครับแม่พลวงบุญศรีเดินสมาแม่นั่งลงเลยครับตอบไปเลยครับแม่นั่งพลวงสมศักดิ์ที่ไทยตอบบอกพลวงสมศักดิ์ที่ไทยตอบเลยครับตอบเลยนะครับคุณแม่ตอบเลยนั่งลงก่อนพลวงบุญไทยอย่ามาประเคนเด้อนั่งก่อนท่านสอทองไทยที่ขึ้นมาก่อนครับเชิญเลยครับมุทาสิทธิ์นะครับอีกสองครับอีกสองนะครับคุณพระสิทธิ์โชติโกวฤทธิ์อยู่ตรงนี้ไหมครับคุณพระสิทธิ์โชติพระสิทธิ์โชติใช่เลยครับเอาไปทางหลังก็ได้สังอัดแดงวิเศษพระทางหลังพระทางอ้อมก็ได้อ้อมทางหลังก็ได้ครับเราเมื่อปฏิกรณ์ก็อาจารย์หนึ่งท่านครับครับผมพระสังวรก็ได้ครับพระสังวรตัวแดงของบ้านตัดมาตองเดี๋ยวเราจะได้ประเคนพร้อมกันครับประเคนนะครับเตรียมพร้อมเข้าใกล้ๆเข้าใกล้ๆครับพร้อมหรือยังเดี๋ยวรอคนสุดท้ายจำไหมครับจำสังฆทานนะครับยกประเคนพร้อมกันครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่อยค่อยลุกนะครับไปที่น้องรับรองเดิมแล้วไม่เดิมเดิมนะครับที่น้องรับรองก่อนที่จะได้รับพรอนุโมทนาจากคณะพระเจ้าประสงค์ได้ไหว้สารหลวงพ่อท่านพระครูทวรสังฆกิจประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาแก่เจ้าภาพเพียงเล็กๆน้อยๆไหว้สารกราบนิมนต์ครับทางท่านเจ้าภาพก็จะขออาราธนาหลวงปู่นะครับพระครูปฏิภาณธรรมทินกล่าวสมุทนียกถาในนามของคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์และคณะสภาคลื่นสีขาวของกราบนิมนต์ครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมกันทำบุญทอดกฐิน
ถินสามัคคีในเครือข่ายของคลื่นสีขาวพุทธบริษัททุกหมู่ทุกเหล่าทั้งภายในและภายนอกก็เป็นกฐินวันแรกที่มองทั้งหลายได้เริ่มต้นกันในวันนี้และคราวคราวของการทำบุญด้วยกฐินนั้นก็คงจะยังจะมีกันหลายวัดหลายว่าอยู่บางวัดก็อาจจะตึงตันเป็นหมู่เราทั้งหลายไกลสุดเหนือสุดแล้วก็ไกลสุดถ้าที่ไหนมาตึงก็มีเวลาก็ควรจะไปร่วมตามกำลังของเราทั้งหลายเดี๋ยวยังมีกำลังอยู่เมื่อไปได้มาได้ก็ไปเมื่อไปมาได้จะได้นั่งขึ้นนอนขึ้นเขาเสียดายเนาะออกไปมาได้แล้วถ้าถึงเวลานั้นมาแล้วก็จะเสียดายเสียดายแต่มาเอาได้ร่วมกันทำมาด้วยตลอดเท่าที่เขามีโอกาสไปได้เขาจะมีความภาคภูมิใจว่าที่ไหนที่ไหนเขาก็เคยได้ไปเคยได้ไปร่วมทำบุญกับจะมากจะน้อยนั้นบัดสำคัญไปจะห้องมากห้องน้อยห้องเท่าใดก็ได้จะนี้อันหนึ่งไปบนนี้อันหนึ่งไปก็แล้วแต่จะขึ้นได้แล้วก็จะเนี่ยได้เท่าไรบนนี้อย่างไรก็ไปโรคที่จะทำกับเพื่อนร่วมสามวันเข้ามาทีเพื่อนมันได้หันหน้าหันตาแล้วก็จะได้ทักทายปราศรัยทำให้มีอายุมันยืนยาวขึ้นไปเถอะสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอก็จะแข็งแรงขึ้นในเมื่อได้ไปพบไปปะครับพลังของคนหมู่มากก็จะทำให้เรามีพละกำลังวังชามีความสดชื่นมีความแจ่มใสยังกับเกิดได้ยินบอลของท่านพระคุณเจ้าตอนท้ายเป็นน้องเรือว่าอายุวันโนสุขขังปะหลังก็คือจะได้มีอายุมั่นยืนยาวเพราะมันมีอารมณ์เครียดมันก็ปั้นครับจังมีอยู่ปั้นดีพอดูลอยยืนยาวถ้าก็มีอยู่ปั้นดีมีพละกำลังมีกำลังมั่นยืนเพราะอยู่ก็ปั้นครับจังอยู่ก็ดีครับจังพอทุกวีมันว่าเป็นตัวย่างมาได้อันนี้อายุเราเดียวกันแต่ภาษาประตูจะแก่กว่าวันนี้มาได้ก็เชียวตัวหนึ่งมีพละกำลังดีถ้าอยู่ก็ดีมันเพียบอ่ะมันได้แค่ยังไม่ได้นอนก็จะมาถ้าไม่เดียวอยู่เพิ่มเรื่องย่างพ้องย่างมันอายุสั้นไปนานมีพละกำลังไปได้มาได้พอทุกวีวัดสีแสงสัปชองทุกงานมันก็ทุกที่แนวดีไปไหนป้าอันเดียวอายุวันหน้าสุขะมีความสุขกายสุขใจมาเรียนทุกคนมีความสุขได้กินยำได้กินยำดูดได้มีความสุขแต่ถ้ามาได้ใจเต็มใจมีความสุขนะแต่ถ้าว่ามายุ่งมาขี่มานั่งแกวท่านจะมาได้บุญขึ้นสวรรค์ตรงมโนหุ่นบอกให้ก็ไม่ได้ขอขี่ไปเป็นต้องไปเนี่ยท่านจะเย็นดูการตระหนักสุขะพลาอายุวันโนสุขะพลาก็ขออนุโมทนากับทุกคนทุกท่านทุกสายบุญที่มาร่วมกันในวันนี้ท่านพระสงฆ์ที่กัจจุบันทุกตนท่านพระนาสตาญาติโยมทุกคนทุกท่านตลอดถึงพระสงฆ์สังฆเจ้าที่มาเป็นพระนิพพานผลเมตตาของพระนาสตาและท่านสิ่งนั้นบุญทั้งหลายที่นั่งที่บนอาสนะในเวลานี้ทุกคนขอในนามของคณะ
กับพระคุณหลวงปู่นะครับต่อไปท่านอาจารย์พระมหาสมชาติท่านบอกว่าจะมีข่าวดีแจ้งเกี่ยวกับคณะสถาบ้านเฮาได้รับทราบเรื่องของบุญในปีหน้านะครับขอนิมนต์ครับทางนี้ประกาศเยอะด้วยนะ2 6 9ออกไปแล้วหมดแล้วจะออกอย่างนี้นะที่จะบอกนะมีความดีใจได้ครับปากโยมน้องสาวพระนิดาโอมินซึ่งครูบาอาจารย์ที่มานี้ทั้งหมดมาในนามแม่ยิ่งก่อนได้น้อยตอนนี้มีการมีงานขอบคุณสิ่งเราไปทุกงานไปทุกการทุกงานมีความเสียสละไปลำปางจะมามีงานคำหนึ่งก็ไปหลวงปู่มีงานที่จอมพอก็ไปคำหนึ่งมีงานที่พุทธศรีคีรีก็สบายก็ไปเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจศรัทธาญาติโยมพี่น้องมาจากเชียงใหม่มาจากที่ไหนก็มาด้วยบุญของน้องสาวคนนี้ตอนนั้นที่พฤกษากับอาตมาทุกปีโปรดลุกหันแล้วว่าโปรดลุกลุกจะได้หูแล้วถามเพื่อนว่าปีนี้อยากจะซ่อมโบสถ์การสถาบันบ้านอยากจะซ่อมแต่ว่ายังมีปัจจัยกันเตือนแล้วก็การที่ปีนี้ยังมีกันเตือนเพื่อนก็บอกว่าถ้าทุกปีมีอยากโยมติดพอจัดมาเป็นเจ้าภาพได้เพื่อนบอกเพื่อนทีมก็มีอยากโยมจัดท่านอาจารย์แต่ว่าเป็นคนที่ขี้เกียจใหญ่เพื่อนก็ประจักษ์บอกไปยิงกี่ข้างคนหนึ่งไปยิงคนหนึ่งเปลี่ยนธรรมะทั้งที่สุดก็คือหมดก้อน82ปีหลังจากนี้ไปนับไป82ปีชื่อเด็กหญิงวัวคำเด็กหญิงวัวคำแดงคงอยากจะเป็นเจ้าภาพกฐินแต่ว่ามีโอกาสเข้ากฐินมันต้องใจเกินหน้าเกินไหลเปิดเข้าใจอย่างนั้นสถาพี่น้องทั้งหลายมีสตางค์ซื่อตาใจจุดเดียวพอละกฐินครูบาอาจารย์นี่นิมนต์มาได้เพิ่งมาเป็นตนเมตตามาทำพิธีนี้อยู่แล้วสิ่งอื่นๆที่ค้นกว่าก็คือสตังค์ผมมีสตังค์นะกว่าจะเป็นปัญหาจะเลี้ยงคนโลดไหนจะนู่นจะนี่โลดมีเงินแสนมาตรงเนี้ยเป็นว่ากันอย่างนั้นขอบคุณกับสถาที่นี้อุบาลเจ้าสมบัติเจ้าอาวาสแล้วก็อยากจะเป็นว่าเป็นประเด็นที่ใหญ่ตรงนั้นขอทุกเป็นภาคกฐินมาแล้วตามเป็นจะร่วมด้วยกันก็เลยได้จัดตั้งกฐินขึ้นมาโดยปารมีของหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมจินประธานที่ปรึกษาพระสงฆ์นักเผยแผ่นักจัดรายการวิทยุของคลื่นสีขาวกับท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมพิมพ์ชื่อในนามครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวแต่เขาก็ประกาศจะประกาศทั้งสถานีวิทยุว่าเป็นคลื่นสีขาวไปทั้งหมดเก่งใจนำความเมตยังเมตตาใจสูงสาบกันเนาะสาบกันบอกกันเท่าที่มู้อันนี้สาบกันมาในเกิดวัดนะที่มู้กันนี่คือใจถึงกันแล้วก็มาหากันอาตมาภาพในฐานะที่เป็นคนดูแลแทนหลวงปู่แทนพระครูอภิวัฒน์แทนครูบาอาจารย์ทุกองค์ขอบคุณครับสถานที่มาในวันนี้ทุกท่านทุกคนลำปางมาเจนกันรถตัวจะมายุบมาจะเมารถเริ่มเดี๋ยวนี้กูกระวนขับรถแล้วของแผงของมันเลยเนาะมาเข้าใจกันตามนี้นะลำปางมาพบเจนรถดูขอบคุณที่เดินทางมาด้วยกันขอบคุณนักๆเราบอกว่าหลังจากความขอบคุณนี้กับทุกวันหน้ามีการมีงานต้องกดด้วยกันอย่างนี้และที่ดีใจที่สุดวันนี้ในน้องบ่าวสตังอาตมานี่มาลูกวันนี้กว่ามันจะได้วันขึ้นเป็นว่ามันจะได้น้องบ่าววันนะวันนี้ได้มากราบพระไตรประธานกับโยมแม่คือโยมน้องพันพสุทธิ์กิตติบรรพชาโดยท่านอาจารย์พระครูสมุทรวิสวัตวรโยมเมตตาแนะนำว่าญาติโยมวันนี้มันมีใจบุญหุ่นสร้างวัดสร้างสังฆพุทธรูปและเป็นคนที่มีจิตใจประณีตและเยี่ยมอ่อนนำพระพุทธรูปองค์หนึ่งไปถวายไว้ที่วัดฝ่ายหินสถาบันก่อนนะราคาประเมินกลางมาแดงเป็นโปร่งใสพอทะลุภูโขงามอยู่ที่วัดสันอยู่บุษบกอย่างดีสวยงามมากเนาะแล้วก็วันนี้ตะคืนละเปิดมาตรวจสอบมาดูไม้แอลกันก็ได้รู้จักกันตะคืนนี้ก็เลยปูกันปลาเปิดแอลทุกท่านดูนี้เปิดดีใหญ่ปีหน้าเปิดจะมาเป็นเจ้าภาพ
จะขอมาพวกนักเบิ้ลปีนี้เบิ้ลกลับก็อีแม่ปีหน้าเจ้าอีแม่มากลับด้วยกันครับเนี่ยอ่ะคุณอันประสุทธิ์ขอคืนมาเป็นสถานจัดยมได้ครับเนาะได้ประวัติงานบอกกันตรงนี้ไปเลยสร้างอานิสงส์สร้างความสะดวกสบายให้แก่พระเจ้าประสงค์
ของวัดอินทเข็มเจ้ากับผมอาตมาภาพมาเป็นคณะปุรกะนะมาได้มาร่วมบุญมาร่วมบุญพระที่อยู่ในอินทเข็มนี้เพื่อจะได้จัดแจงเรื่องภาพกฐินของเปิ้ลในการกฐินต่อไปบุญใดกุศลใดนั้นท่านอันหลวงพ่อครูบาอาจารย์สมณสถานและมูลสถานได้มาร่วมกันท่านเจ้าว่าก็ได้เล็งเห็นว่าบางครั้งเก้ากับผมเมื่อตั้งมาภาพนี้ได้มานั่งเป็นอุปชาอยู่ที่วัดอินทขินนี้อุโบสถหลังเก่าเนี่ยเป็นลวดลายแบบเก่าไม้ก็ยังแกะลายอยู่แต่ว่าพื้นก็เริ่มลั่นละหลังคาก็เริ่มหัวนกก็เริ่มยึดนะเริ่มมาแล้วก็สุดโทรมไปตามกาลเวลารอหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์รอคณะสัทธาสาธารจากคณะสัทธาทุกที่ทุกทางได้มาร่วมกันได้บูรณะเพื่อความมาสร้างพุทธเขตพุทธจักรไว้ในพุทธศาสนาอาณาจักรคือบ้านเมืองพุทธจักรคือในวัดในวาคือเขตวิสุขขังมสีมาวันนี้ก้าวกับผมอาตมาภาพกับของกล่าวขอบพระคุณท่านเจ้าว่าท่านคณะสัทธาญาติโยมวัดอินทขินสันปะตองที่หลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการได้มาทอดผ้ากฐินก็ดีได้มาร่วมทอดบริวารกฐินเป็นผ้าป่าก็ดีพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสัทธาญาติโยมที่มาร่วมก็ดีเพื่อที่จะได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดอินทขินให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาสืบต่อไปกล่าวกับผมอาตมาภาพขออนุโมทนาในบุญและกุศลของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านบุญใดกุศลใดพ่อแม่ศรัทธาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้บำเพ็ญมาแล้วในอดีตก็ดีในปัจจุบันนี้ก็ดีบุญนั้นกุศลนั้นก็ขอให้ได้มาบิณฑบาตเป็นเดชะเป็นภรวะปัจจัยเป็นนิสัยตามสงฆ์ท่านทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญกันผู้คนนึกคิดสิ่งใดอันเป็นไปด้วยชอบด้วยธรรมและไซก็ขอให้จุ่มพันสำริดจุ่มพันสำริดจุ่มทุกประการขอโอกาสพระมหาเถระได้ให้พรเป็นลำดับต่อไปยะถาวะลิวะหะปุลาปะลิปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติลโสยะถาวิวัชฌันตุสัมภโลโควินังสันตุมาเตภวันตารโยสุขิทินยุกองภาวสัมเพียติโยวิวัชฌันตุสัมภโลโควาเตภวันวันตารโยสุขิทิยุกองภาวสัมเพียติโยวิวัชฌันตุสัมภโลโควินันเตมภวัตวันตารโยสุขิทิขายุโกภวะอภิวันทันนาสิลิจังบุญธาปจายิโนจันตารโณธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังทางลังกาเลทัตทันติสปัญญาวัฒนโยเวม
กะเลนะทินนังอะลิเยสุอุชุพุเตสุตาทิสุวิปปัสสันนะมนาตาสวิปุลาทักขินาเยตาทะอนุโมทันติวิยาวาจังกะโลติวานเตนะทังโอนาเตปิปุญญาสภาคิโนตาสมาทัตเถอปฏิวานจิตยะทะทินังมหาพลังปุญญานิปัลโลกสัมมิงปฏิทาโหติปาติอายุวัฏฐโกธนวัฏฐโกสิริวัฏฐโกยสวัฏฐโกพลวัฏฐโกสุขวันทะโกหนตุสัมปทาทุกขโลกปยาเวลาโสกาปันทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาชัยสิทธิธนังลาโสธิภัคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจโภคังจยสวาสตวาสาจอายุจชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันภวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาเทพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลาพระเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุเตสัพพัญญาปะมุญจะเลสังโฆมังกาลสัมโพ
วาลาตากินัยโยอนุตโลสังฆมังกาลมาสัพพาโลกาปะหุนจะเลวันตามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆามาทาเมวันตามิธัมมังสัพพังเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันตามิกาลุอุปัจจาจาริเยสัพพังเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันตามิกัมมัฏฐานังสัพพังเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันตามิอารามิภัตตสีมายังสัพพังเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันตามิเจติยังสัพพังสัพพทานิสุปฏิทิฏฐาจลีลาธาตุมหาโพธิงพุทธานุปังสักกาตานาคาโลเกเตวะโลเกพรหมาโลเกจัมปูติเพลังกาติเปสันติลาธาตุโยเกสัตตุโยอะระหันตาธาตุโยเจดียังขันธากุติจตุรสิทธิสัสสะธัมมะขันเทสัพเพสัมปาทะเจดียังอะหังวันดามิสัพพะโสมาเถระอานุเถระมัชฌิมาเถระทุกรูปจะได้เป็นบาปเต็มกรรมนะครับวันตามิพันเตสัพพังอาปารัตมาทะเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอานุโมทิตาสามินากาตังปุญญังไมหังตาตัพพังสาธุสาธุอนุโมทาสาธุท่านมาลาพระเจ้าขอนุ่งครับปฏิพันธ์เนาะเราได้ยินชื่ออยู่แล้วแต่แล้วผมได้ไปวัดพระมหาสุชาติก็ได้เห็นชื่อเนาะวันนี้ก็เลยมาพบปะกันแล้วก็เมื่อกี้ก็มีท่านมหาไอ้ยังมาจากประเทศมามาสกุลเป็นราพระรัตนตรัยกันนะครับเนี่ยอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิพ่ออาจารย์ปันปอนเจญญาตุภวังเจญญามังคลังเจญญามหาลภังเจญญาสุทีภวันตุโวอายุวันโนสุขังพาลังสาธุสาธุสาธุก้าวกับผมในนามของท่านเจ้าภาพน้องพันธิตาคงมินและทางท่านเจ้าวาดและคณะสัทธาบ้านสันปะตองอินทขินทุกหลังคาเรือนขอกล่าวขอบพระคุณอนุโมทนาบุญกับครูบาอาจารย์และพ่อแม่สัทธาทุกท่านที่ได้เมตตาเดินทางมาร่วมถวายกฐินทานณวัดของเฮาเพื่อบูรณะพระอุโบสถในปีนี้ขอให้ทุกท่านนะครับจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขาภละคิดมุ่งมากปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบได้ทำขอสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจงได้พันสำเร็จจงได้พันสำเร็จจงได้พันสำเร็จเฮงเฮงรวยรวยเหมือนกันทุกคนทุกท่านด้วยเทินพี่น้องลำบางไม่เอาวัดผู้บ้านทางก่อนนะเดี๋ยวแวะด้วยกันนี่วัดเดนสลีสีเมืองแกนเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยกันนะครับนิมนต์ครูบาอาจารย์โดยเดี๋ยวสถานลงไปอยู่ทั้งหลุมพังหีเด้อ
อยู่ตั้งรูปถ่ายรูปด้วยกันก่อนถ่ายรูปด้วยกันก้ามเข้ามาด้วยกันแล้วเดี๋ยวก็จะแยกย้ายกันเดินทางตั้งทีมงานที่มาจากลำปางกับพร้อมกันทุกกันรถเนอะเดี๋ยวจะปาไปแอลอยู่ปาไปแอลอยู่ทุกท่านทุกคนที่มาจากลำปางถ่ายรูปถ่ายรูปกับเจ้าภาพเอ้ามาเอาเลยเนอะถ่ายรูปเอาเลยถ่ายรูปเดี๋ยวเนอะครูบาอาจารย์กรรมนิมนต์ตั้งนานเนอะนานนี้หน่อยนาณวิหารป่ะนาณวิหารเอาเนอะศรัทธาอยู่ทั้งรุ่มครูบาอาจารย์ยืนบนเนี้ยช่างภาพเตรียมไว้เลยเนอะช่างภาพเตรียมตัวเลยช่างภาพเตรียมตัวได้เลยเนอะเอาสำหรับอันดนตรีเตียนลูกแม่มอกมาถ้าจะโชว์กับโชว์เหี่ยตอนนี้ครับก็เดี๋ยวก็จะได้เดินทางกลับแล้ว